ชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งสวัสดีครับพี่น้องครับครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมก็วันนี้ก็มายามเบ็ดที่เหลืออยู่5หลังนะครับที่เมื่อวานใส่ไว้6หลังแล้วมีน้าใจดีเอาปลาไปให้ที่บ้านตัวนึงอ่ะครับผมครับเบ็ดก็เลยเหลืออยู่5หลังนะครับผมครับก็เลยแบบจะมายามครับผมโอ้ก็เหลือแค่5หลังก็ไม่รู้จะได้ลุ้นหรือเปล่าพี่น้องนะเรียกว่ามาเก็บเบ็ดกลับบ้านดีกว่านะครับไม่ค่อยหวังอะไรครับผมครับเพราะว่าก็เป็นเหยื่อไส้เดือนนะฮะเหยื่อไส้เดือนนี่บางทีมันทิ้งไว้นานมันก็โดนปลาเล็กปลาน้อยตอดหมดนะครับผมแต่ก็ยังไงก็ได้ลุ้นครับผมก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรให้ลุ้นในตอนเช้านะฮะอะไรลุ้นเล่นๆครับผมโอเคไปดูหลังแรกกันครับผมครับครับพี่น้องครับเนื่องจากเบ็ดแค่5หลังผมก็จะถ่ายแบบยาวๆแบบพาดูเบ็ดทีละหลังเลยนะครับไปดูหลังแรกกันก่อนครับผมหลังแรกเอาไว้ด้านนี้ฮะไม่ใช่หลังแรกหรอกหลังสุดท้ายดีกว่าไปไล่เก็บมาจากหลังสุดท้ายครับผมเสียงปลามันตีครับผมปลาก็ไม่ค่อยชุกชุมนะครับปีนี้ก็ตอนแรกเมื่อวานนี่ฮะจากสืบเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะครับผมครับที่ว่ามาตกปลาด้วยเบ็ดฝรั่งครับแล้วก็เอาเบ็ดคั้นมาเป็นแผน2ด้วยนะครับเบ็ดฝรั่งก็ไม่ได้ปลาเลยนะฮะอู้ฝูงลูกคอกครับพี่น้องลูกคอกปลาช่อนครับผมมันจะเข้าเบ็ดเราไหมนะนี่ฮะเบ็ดก็อยู่ตรงหน้านี่แหละก็สืบเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะครับก็อันนี้แผน2ก็คือใส่เบ็ดคันไว้6คันครับผมเป็นแผน2ก็เลยมายามเนี่ยฮะมายามเบ็ด6คันนั้นแต่เหลือ5เพราะว่ามีน้าที่แกเห็นผมใส่เบ็ดอยู่ตอนหัวค่ำอ่ะพอดีแกมาเห็นปลาติดเบ็ดแกก็เลยเอาไปให้คันแรกของเรานิ่งจังเลยครับผมก็เบ็ดเดี๋ยวสิเดือนนะฮะก็ใส่เบ็ดจมครับผมก็เลยคันก็มันกลมๆอย่างนี้นะฮะแต่ไม่ใช่ปลาดึงหรอกครับผมก้มเอาไว้นะฮะคันนี้นิ่งครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับครับลูกคอกปลาช่อนครับผมฝูงใหญ่อยู่นะโอเคครับไปต่อคันที่2ผมเก็บเบ็ดแป๊บนึงนะพี่น้องเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดแป๊บนึงครับมือนึงไม่ไหวครับผมมือเดียวไม่ไหวครับครับพี่น้องครับเก็บเบ็ดคันแรกเรียบร้อยนะครับมาลุ้นคันที่2กันครับผมไอ้2ผมไว้ตรงนี้ฮะเดี๋ยวนี้แหละก็ถัดมาจากคันแรกนิดหน่อยครับผมเดี๋ยววางเบ็ดไว้ข้างนอกก่อนต้องมุดนะครับคันนี้พอดีมันเป็นช่องน้ำฮะเห็นไหมฮะเนี่ยข้างล่างมันเป็นท่อนะครับท่อที่ออกไปสู่นาฮะนาอยู่ด้านหลังเรานะครับนี่ไม่ใช่นาหรอกเป็นบ่อครับผมก็แต่บ่อก็ไปสู่นาอีกทีนึงโอ้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมขอต้องจับไผ่เหลืองนะฮะเนี่ยเคยเห็นกันไหมพี่น้องไผ่ลำสีเหลืองเลยนะใบก็เขียวๆเหลืองๆนิดนึงโอเคใบเหลืองสวยดีนะผมว่าเป็นไม้ประดับได้นะพี่น้องมีช็อตเด็ดแล้วโอ้ยในตาผมเห็นนะฮะในตาผมเห็นละมีตัวครับมีตัวเห็นท้องขาวๆอยู่นู่นฮะพี่น้องเห็นไหมมุมไหนดีนะมุมนี้นี่เห็นไหมนี่ครับตัวสวยอยู่นะครับโอ้ปลาอะไรครับมาลุ้นกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนมือถ่ายแป๊บนึงนะน้องเอ้ยไม่มีขาตั้งไม่มีขาจับก็อาจจะสั่นหน่อยเด้ออย่าว่ากันเลยครับลูกทุ่งอย่างเงี้ยครับผมอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยดีครับผมโอ้พี่น้องขึ้นมาละเนี่ยปลาอะไรพี่น้องให้ทายปลาอะไรโอ้ปลาบูครับผมปลาบูตัวสวยอยู่พี่น้องโอเคนะเนี่ยกินตายเลยครับผมครับสงสัยกินแต่เมื่อวานหรือเมื่อคืนแล้วครับผมตัวสวยอยู่พี่น้องโอเคโอเคโอ้ย
ทำไมผมจะไปได้อะแป๊บนึงนะพี่น้องเด้อตกน้ำอีกผมวางปลาไว้ก่อนมุดป่าไผ่เหลืองมาครับผมครับที่ผมใส่แต่บริเวณที่เป็นช่องน้ำไหลเลยนะฮะมันไม่ไหลหรอกแต่เป็นช่องน้ำนะครับผมบางช่องก็ไหลบางช่องก็ไม่ไหลครับผมช่องนี้ไม่ไหลนะฮะแต่ผมรู้ว่าปลามันชอบอยู่ตามช่องน้ำนะครับผมก็ใส่เน้นๆเลย6คันแต่แบบเน้นๆเลยครับผมตามช่องน้ำก็ไม่พลาดครับผมโอ้ไม่เหี่ยวอีกแล้วครับมีเต้มอีกแล้วไม่น่าเชื่อนะครับนี่ยามไปได้2คันเองนะครับยังมีลุ้นอีกตั้ง3คันนะครับพี่น้องไปต่อครับผมปลาบูนี่ก็ต้มหม้อปลาได้นะครับเนี่ยตัวขนาดนี้เดี๋ยวผมเทียบมือกับมือผมให้ดูแป๊บนึงนะก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะนี่ไงเอา3นิ้วอยู่นะโอเคครับไม่เล็กเท่าไหร่ไม่เล็กเท่าไหร่ใส่ได้อยู่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปไว้ที่มอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูคันข้างซ้ายเราเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไว้นี่ก่อนครับผมโอเคครับไปดูคันที่3กันครับคันที่3อยู่ตรงน้ำไหลเนี่ยฮะประจำเราประจำเลยจุดนี้อาจจะเห็นบ่อยนะฮะทั้งดักนกก็ตรงนี้มาตกปลากับคลิปเมื่อวานนี่ก็ตรงนี้ครับผมมุดปลาอีกแล้วพี่น้องนะคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะพี่น้องแต่ผมอยากให้ลุ้นไปด้วยกันเลยเพราะมันแค่5คันเองพี่น้องคันตั้งครับผมครับอันนี้ผมดักกะเอาปลาช่อนนะฮะตัวที่มันวิ่งลงดีๆอ่ะสงสัยโดนฉมวกเข้าไปแล้วฮะไม่เห็นเลยโอเคไม่ได้ครับคันนี้เมื่อก่อนมีปลาช่อนอยู่ตรงเนี้ยฮะมาช้าไปครับผมแป๊บนึงนะพี่น้องเก็บเบ็ดแป๊บนึงนะครับพี่น้องครับก็คันที่3เก็บมาแล้วใส่ตัวเบ็ดเรียบร้อยใส่ตัวเบ็ดกับตัวตรงสลักมานะครับเรียกว่าที่เก็บเบ็ดของผมไม่โฟกัสเป็นมันครับช่างมันเถอะพี่น้องต่อครับผมโอเคครับคันที่4คันที่4ดูตรงนี้ก่อนครับผมนี่ช่องน้ำอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นท่อครับผมจากนู่นมานี่ฮะมาห้วยนะครับข้างล่างเป็นท่อนะครับโอเคครับแต่ก็คันนิ่งจังเลยนะครับแต่บางทีปลามันติดแล้วมันตายครับเหมือนปลาบูคันเมื่อกี้ยังไงก็ยังได้ลุ้นอยู่นะฮะเอาไงดีเปลี่ยนมือแป๊บนึงนะครับพี่น้องนี่ติดมือผมอีกแล้วเมื่อวานก็ติดมือไปทีนึงติดนิ้วไปไงดีเนี่ยแป๊บนึงพี่น้องเลยยืนไม่ดีก็ตกน้ำนะครับมีดึงเหรอติดยากเหรออุ้ยไม่มีตัวสงสัยโดนปลาหมอดึงครับผมครับเอาละต้องใช้2มือแล้วล่ะพี่น้องแต่ไม่มีตัวหรอกครับเดี๋ยวเอาเบ็ดแป๊บนึงนะพี่น้องนะครับพี่น้องครับคันที่4ก็เรียบร้อยขึ้นมาแล้วนะฮะเอามาไว้ที่รถก่อนครับผมไปลุ้นคันสุดท้ายกันครับพี่น้องครับมีสิอีกสักเต็มไหมเนาะแต่เต็มหนึ่งนี่ก็โอเคแล้วแหละครับไม่พลาดช็อตเด็ดไม่แห้วนี่กับผมก็โอเคแล้วกระบูตัวหนึ่งก็พอป่นนะครับพอต้มมาปลานะครับไอ้คันนี้ผมก็ใส่กลมๆไว้อย่างนี้นะฮะผมใส่แบบหัวทิ่มไว้เลยเพราะว่าแบบน้ำมันลึกนะฮะตลิ่งชันก็อยากให้เหยื่อไปถึงพื้นนะครับผมครับก็เลยใส่ไว้อย่างนี้เลย พันครับพี่น้องครับดึงไม่ขึ้นด้วยโอ้พี่น้องช็อตเด็ดสละมั่งนั่น
พี่น้องเห็นไหมเหลืองๆอ่ะนั่นน่ะในกล้องเห็นเลยนะพี่น้องเหลืองๆอ่ะปลาไหลซะแล้วมั้งพี่น้องเอียนนะครับผมโอ้ผมว่าใช่แน่นอนนะฮะไม่ใช่งูแน่ถ้างูมันไม่เหลืองไอ้งูมันกินเหยื่อไส้เดือนด้วยถ้าเป็นเหยื่อเขียดแต่ไม่แน่ครับพี่น้องครับ โอ้พี่น้องก็มีช็อตเด็ดอีกแล้วเนี่ยจะดึงไม่ขึ้นเลยพี่น้องเอาไงดีถ่ายดูมือเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวลองดูคงต้องลงน้ำแล้วครับงานนี้แบบนี้นะพี่น้องนะคงต้องลงน้ำครับผมขอถอดรองเท้าลงน้ำเป็นนะฝั่งก็ตะลิงก็ชันเลยนะครับผมแบบนี้นะครับกลัวล้มครับถ้าล้มนี่โทรศัพท์ผมไปเลยนะเสียงปลาตีครับปลาอะไรไม่รู้ปลาสูบปลาช่อนนี่นะแบบนี้นะพี่น้องต้องระมัดระวังครับผมครับหัวกล้องตกน้ำครับมันเป็นตะลิงชันด้วยนะฮะเอาไงดีแบบนี้นะพี่น้องโอเคยืนได้มั่นคงแล้วนะครับไม่ได้เอากล้องใต้น้ำมาพี่น้องเอ้ยไม่คิดว่าจะมีช็อตเด็ดเอากล้องใต้น้ำมาจะได้เห็นภาพใต้น้ำกันแล้วเนาะโอ้ยมันพันพี่น้องเอ้ยปลาไหลเนาะมันชอบพันแบบเบ็ดไม่ดีจริงนี่ถึงกั้นขาดนะครับผมดูท่อนไม้เดี๋ยวนะปลาไหลจริงพี่น้องเอ้ยตัวสวยอยู่แต่ยังดึงมาไม่ได้พี่น้องมันยังพันอยู่พันยากแต่มันตายแล้วล่ะพี่น้องมันตายแล้วโอเคโอ้พี่น้องชัดหรือเปล่าไม่รู้ตาผมก็ต้องมองนู่นมองแต่กล้องก็ไม่ได้นี่พี่น้องอุ้ยเบ็ด5คันพี่น้องเอ้ยโอ้ยแมงเข้าจมูกครับโอ้พี่น้องเอ้ยหมาอะไรขนาดนี้พี่น้องดูสิฮะสวยงามครับผมปลาไหลตัวสวยด้วยไม่ใช่ขี้เหร่นะพี่น้องสายเบ็ดผมไปคล้องกับโอ้โหไปคล้องกับกิ่งไม้ใหญ่ครับนี่กิ่งไม้ใหญ่เนี่ยทำไงดีถ่ายชมกันไปพร้อมๆกันเลยพี่น้องถ่ายมือนึงเอาปลามือนึงครับหลุดเรียงแต่ปลามันตายแล้วนะครับทำเป็นตายนี่โอ้โหต้องระมัดระวังนะกลัวหลุดโอเคเป็นไงต่อโอ้พี่น้องกล้องสั่นเลยนะอีกนิดนึงต้องรอดตายมาอีกยังอีกโอ้ยติดไรเนี่ยมาแล้วพี่น้องเอ้ยเอียนครับปลาไหลแล้วฮะแถวบ้านผมก็เรียกปลาไหลแล้วครับแต่ทางอีสานเรียกเอียนครับผมก็ลูกครึ่งอีสานกลางนะครับอีสานกับกลางนะครับโอ้เป็นโคราชครับผมครับโอ้ยตัวสวยอยู่พี่น้องพอคั่วอยู่พอผัดเผ็ดอยู่ครับโอเคสุดยอดเดี๋ยวไปดูบนฝั่งครับพี่น้องนะมาแรงเข้าจมูกมาพี่น้องขึ้นฝั่งไปนึงนะโอเคเลยโอ้ยมันจริงๆพี่น้องเอ้ยเบียด5หลังที่จริง6หลังแต่ไม่นับเพราะว่ากู้ไปเมื่อวานหลังนึงที่ติดปลาครับที่น้าเอาไปให้ก็เลยนับแค่5แล้วกันโอ้เป็น5หลังได้ปลา2ตัวนี่ไม่ธรรมดานะพี่น้องหมานจริงๆต้องหมานระดับไหนเนี่ยเนี่ยพี่น้องผลงานโอ้โหกระบูก็ไซส์สวยปลาไหลโอเคเลยครับผัดเผ็ดได้ถ้วยนึงนะฮะ
คครับวันนี้ได้เมนูผัดเผ็ดปลาไหลกับต้มหม้อปลาละปลาบูแน่นอนครับผมครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้นะครับผมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆให้รับชมกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ